รงด้านบนอยู่นะครับน่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่ายังไงครับโอเคครับนักกระบี่เจอรี่หยิบชีสมาจังหวะนี้ยังไงครับผมคิงเจอรี่เองก็อยู่ทางถ้าเอามาปั๊บไม่ถึงจังหวะนี้อุ้ยกระโดดหลบได้ครับผมกระโดดหลบทันนะแต่โอ้โหเจ้ามิดโยนจักรันฟ้าพร้อมไอเทมทั้งในที่ไม่รู้มีอะไรบ้างแต่แมวน็อกเคโอไปเลยครับผมสวยมากครับตอนนี้มาจังหวะนี้ตีไปติดรอยัลเซปเตอร์ครับบอกเลยว่าสวยจัดครับนักกระบี่เจอรี่พยายามจะล้ำใส่แมวครับดับสุดท้ายไปไม่โดนครับตีโดนนักกระบี่เจอรี่ก่อนหนึ่งทีครับนี่ไงโอ้โหแฮมเมอร์ไทม์สกัดทางไฟยิงแพนได้อย่างสวยงามครับถือว่าเป็นการเล่นที่สุดจริงครับเอ้าเจ้าการนี้ไงเอ้าช็อตนี้บอกเลยว่าปืนใหญ่สวยจัดครับเอาราชาเจอรี่เป็นตัวล่อแล้วเอาปืนใหญ่ยิงอัดแบบนี้แมวน็อกเคโอไปหนึ่งทีกำลังจะเล่นก้อนต่อไปทางด้านของห้องคาร์วุฒครับแมวมุดท่อตามมาจังหวะนี้ไม่มีการมุดไว้ครับผมมัดมาปั๊บเดินมาเจอทัฟฟี่ตีพลาดครับเอาแต่ตีซับจังหวะนี้โอ้ยจี้ไม้ถึงซ้ำแบบนี้เรียบร้อยเคโอครับมัดเลยครับผมมัดมาจังหวะนี้โอ้โหแจกันฟ้ามาจากคิงเจอรี่ครับโอ้แล้วจะมีตกเลยว่าสวยจัดครับช็อตนี้จะมีอย่างแม่ครับผมว้าวจะมีสกัดได้อย่างสวยงามครับช็อตนี้สตันแล้วจานซ้ำแบบนี้เรียบร้อย KO ไปครับแล้วงานนี้ทางนักกระบี่เจอรี่สตันอย่างสวยงามแล้วปิดพ่อไม่ให้ออกครับแล้วนักแล้วจานคอมมันดันสวยมากครับโดนจิ้มแล้วจิ้มอีกจิ้มไป3ทีครับโดนนักกระบี่เจอรี่ล้ำอีกอย่างสวยครับผมแล้วโดนจิ้มไป1ทีบอกเลยว่าทำบุญเถอะครับน้องแมวโอ้ยังโดนอีกครับน่าสงสารจริงๆครับช็อตแล้วจังหวะนี้น้องเป็นให้ไม้ตีหนูมาเอาแล้วโดนกล่องชกแบบนี้โคตรสวยครับผมกินแอปเปิ้ลจังหวะนี้โอ้ยตีโดนเจ้ามิกไม่ได้อย่างสวยงามครับนักกระบี่เจอรี่พยายามล้ำครับแต่เหมือนจะล้ำไม่โดนนะน้ำแข็งตรงนี้คิงเจอรี่มีโอกาสรอบ2ในการที่จะโยนน้ำแข็งดักหน้าครับจังหวะนี้โยนมาได้อย่างสวยงามครับผมปั๊มแฮมเมอร์ทามแบบนี้ KO ไว้ครับบอกเลยว่าสวยจัดครับช็อตนี้โอ้ยปั๊บๆแล้วด้วยทางของมีเทสอัพคลาส13มาแบบนี้โอกาสที่จะมัดได้สูงมากครับภาพจากทีมงานกระตุกครับเพราะว่าทีมงานใช้มือถือกาครับผมขอบคุณท่านผู้สับการก่อนครับผมนักสืบเจอรี่มาครับจังหวะนี้มองควันเห็นแล้วก็โดนที่ไทยไปจังหวะนี้ตีซ้ำเรียบร้อยน็อกเคโอไปครับต้องยอมรับเลยว่าสุดจัดครับสำหรับทางมิดเฮดนะ แมวนี่สวยจริงโอ้ยเจ้าอันนี่ใจกล้ามากนี่ไงแหละโดนกระทำก่อนหนึ่งทีโดนตีซ้ำอีกทีครับผมเกือบตายครับเอ้าบอกเลยว่าช็อตนี้สวยจัดครับผมโอ้ยโดนกล่องชกสกัดไปแล้วโดนระเบิดซ้ำแบบงามครับเอ้าแล้วทูซิโร่ไม่ยอมหนีจังหวะนี้โดนตีน็อกเคโอไปเลยครับถือว่าเล่นพลาดจริงครับเพราะทางของลูกี้ที่เป็นเจนเจอรี่ได้ชุบเอ้าแล้วโดนเตารีจังหวะนี้เป็นโชคดีอีกหนึ่งครั้งครับผมตั้งปอมปืนมาจังหวะนี้ยิงปืนมาก่อนปั๊บเรียบร้อยโดนไปครับไปชุบน่าจะจับได้ไม่มีปัญหาครับผมเอามัดเลยแต่มาจังหวะนี้มีแต่ระเบิดออกมาครับน่าจะต้องฝืนมัดหรือเปล่าเจ้าทัดพยายามฆ่าแมวให้ตายอยู่ครับทุบไป2ทีแมวล้มแน่นอนครับมัดได้ครับ20วิเท่านั้นเจ้าทัดต้องระวังให้ดีครับยังไงครับยิงยาสุดท้ายมีเดือนก่อนโอ้โหออกมาจังหวะนี้กลับล่างพร้อมของในมือโยนน็อกเคโอไปเลยครับสำหรับเจ้าเป็ดนะแน่มีการวิ่งจัดๆด้วยนะแหมสุดจริงงานนี้พลาดครับเดอะพูน่าเสียดายไปครับระเบิดใหญ่เกือบทำนิวเคลียร์ได้แล้วนะโอเคขอบคุณโอ้โหใจกันฟ้ามาจังหวะนี้เคโอไปเลยครับสำหรับทางนักมายากลเจอรี่ครับเฮดช็อตไปเลยครับงานนี้อู้จะโดนหลบกระทิงได้อยู่ครับพอมาจังหวะนี้ช่วยได้ไหมอู้ดาบสุดท้ายโดนไปครับแล้วอู้กระโดดไม่พ้นจริงๆครับกระโดดไม่พ้นจริงๆครับกระโดดไม่พ้นจริงๆครับสำหรับทางนักบิดเจอรี่คนนี้เข้าแถบไปเรียบร้อยน่าจะโดนตีซ้ำแล้วก็ท้องแน่นอนเรียบร้อยครับโคตรสวยครับสำหรับนักบิดเจอรี่นะเจ้าอาร์ตนะครับทางเจ้าอาร์ตจะหลุดไปแล้วนะครับจะอาร์ตวิ่งใส่แถบแบบนี้รอยัลเซปเตอร์จากเดอะพูลสวยงามจริงครับตรงนี้ต้องชมเลยครับแต่ระวังกระทิงสวนกลับมาให้ดีครับกระทิงมาจังหวะนี้โดนเลี้ยงตัวเลยครับผมโอ้โหน็อกกันรัวๆครับ oh, no. น็อกกันรัวๆครับช็อตนี้เรียบร้อยเลยครับงานนี้น่าจะมามัดได้หรือเปล่าครับน่าจะมัดได้แต่ดูเหมือนจะมาไม่ทันแล้วครับน่าจะโดนจับได้ไม่ยากเย็นอะไรครับมาเราดูกันว่าทางทีมจะเอาหนูไปเล่นตรงไหนครับมัดมาจังหวะนี้น่าจะเอามาเล่นได้เลยไม่ยากเย็นครับผมแล้วดูเหมือนเจ้าเบิร์ดจะมีแจกันฟ้ามาครับจังหวะนี้โยนแจกันฟ้ามาเรียบร้อยน็อกเคโอไปครับสวยจริงครับผมแต่ว่ามัดพี่ไม่ได้นักกระบี่ทัฟฟี่มาช่วยเพื่อนอย่างสวยงามครับเราด้วยการเสียสละทำให้ทางหนูที่ถูกช่วยมาเลือกทางแมวเลือกออกมาเป็นทางของโอ้ยห้องคลังอาวุธก่อนแบบนี้เราเจอระเบิดใหญ่สองอันแบบนี้ถือว่าเป็นการเลือกเกมที่ค่อนข้างดีครับขอบคุณเพื่อนสำหรับการกดแชร์ครับผมได้เป็นยาสุ่มบัฟก่อนแบบนี้เคลียร์แจกันไปก่อนครับผมอู้ดูเหมือนว่าทางระเบิดใหญ่จะโดนทางนินเจอแกไม่ยังกลัวแบบนี้อู้แมวยังตามไล่ตีได้ครับแต่มีการคว้าไอเทมเพียบครับโดนจังไปเลยครับเคโอไปครับของนี้เอ้าแต่ว่าตัวเองนั้นพลาดครับโดนสไปโยนแบบนี้สวยงามจริงครับช็อตนี้มาจับไปเรียบร้อยครับสุดจัดครับตรงนี้สุดจัดเอามามัดได้ไม่น่ามีปัญหาครับแล้วปีศาจทัฟฟี่มาจังหวะนี้โยนจานไปเกือบล้มครับช่วยเพื่อนไม่ได้อย่างสวยงามครับการไม่กลัวเราทำงานครับจังหวะนี้เลยอาศัยการไม่กลัวตอนที่แมวมาตัดทำการปลุกราชานกแมวไปครับช็อตนี้สวยงามจริงๆครับแล้วงานนี้เป็นไงครับผมทางของนักสืบเจอรี่หายตัวมาก่อนครับจังหวะนี้วิ่งมาเนียนๆครับวิ่งมาเนียนๆก็โดดช่วยปั๊บๆๆๆช่วยไม่ได้อย่างสวยงามครับผม
ถือว่าสวยครับเราอาศัยการไม่เกรงกลัวในการสตันแมวอีกหนึ่งรอบแบบเมื่อกี้เลยครับคอมโบเดิมเป๊ะครับสุดจริงครับผมงานนี้ดีเพจเซฟมาครับผมทางหนูกำลังหนีไปทางขวาอย่างเมามันครับว้าตามมาจังหวะนี้แย่แล้วครับโอ้โหมุมนี้บอกเลยว่ามุมจุกขั้นสุดแบบหยุดไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วช็อตนี้เปิดท่อมาเรียบร้อยครับแมวตกลงไปทั้งล่างไม่สนใจพาเลตเจอรี่ดีกว่าครับกลับมาทางห้องนายหญิงครับจังหวะนี้เจอรี่รอสกัดอยู่ครับเบิร์ดวิสโซไปก่อนหนึ่งทีงานนี้แย่แล้วครับชาร์จโจมตีเรียบร้อยครับผมเอาเบิร์ดวิสโซเกือบโดนไปครับน่าเสียดายมากแต่ว่าโอ้โหน้องเป็ดช็อตนี้บอกเลยว่าสวยจัดครับผมแล้วเบิร์ดวิสโซสตันต่อแบบนี้เรียบร้อยเลยครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ